ลำดับที่3ผู้ไม่มีความกระวนกระวายพระพุทธสุภาษิตยัสสะปารังอปารังวาปาราปารังนวิชติวีตัทธรังวิสังยุตตังตามหังพรูมิพรามนังแปลความว่าฝั่งก็ดีที่มิใช่ฝั่งก็ดีฝั่งและที่มิใช่ฝั่งก็ดีไม่มีแก่ผู้ใดเราเรียกผู้นั้นซึ่งมีความกระวนกระวายไปปราดแล้วผู้พรากจากกิเลสได้แล้วว่าเป็นพรามอธิบายความอายตนะอันเป็นไปภายใน6ชื่อว่าปารังในพระคาถานั้นอายตนะอันมีณภายนอก6ชื่อว่าอปารังอายตนะทั้งสองนั้นชื่อว่าปาราปารังบทว่านวิชติความว่าฝั่งและที่มิใช่ฝั่งทั้งหมดนั่นไม่มีแก่ผู้ใดเพราะความไม่มีการยึดถือว่าเราหรือว่าของเราเราเรียกผู้นั้นซึ่งชื่อว่ามีความกระวนกระวายไปบาดแล้วผู้พรากจากกิเลสทั้งปวงได้แล้วว่าเป็นพรามพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปารภมารตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ายัสสะปารังอปารังวาเป็นต้นเรื่องว่าในวันหนึ่งมารนั้นปลอมเป็นบุรุษคนใดคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลถามว่าพระเจ้าข้าสถานที่อันพระองค์ตรัสว่าฝั่งอะไรหนอแลที่ชื่อว่าฝั่งนั่นพระศาสดาทรงทราบว่านี้เป็นมารจึงตรัสว่ามารผู้มีบาปประโยชน์อะไรของท่านด้วยฝั่งนั้นอันผู้มีราคะไปปราดแล้วทั้งหลายพึงถึงดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาที่ได้พรรณนาไปแล้วแต่ต้นในเวลาจบพระธรรมเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แล